ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นอ้าวโน้ตแกสโนว่าแฮปปี้แต่งเมียเกือบปีเพิ่งได้จดทะเบียนครับอันนี้น่าสนใจใช้คำว่าแต่งเมียเลยเหรอโคตรโหดเลยอ่ะคือแบบโหดจริงกูนึกว่ากูเป็นนักมวยใน Google เนี่ยมันจะเขียนว่าสมาชิกวงแล้วมันเป็นรูปคนนึงใส่สูทไทยคนนึงน่าจะเป็นรูปผู้บริหารน่ะก็คงต้องมีความเป็นรูปคนหนูในระดับนึงนั่นแหละส่วนผมเนี่ยดูกลัวเมียมากเลยใครดูก็บอกไว้แล้วพวกเราอยู่ง่ายครับไม่ได้อยู่ง่ายอยู่ง่ายมีแบรนด์เนมเป็นลูกหนูแต่ก็เนี่ยครับกินฟรีไก่ทอดกันครับฉันไม่มีค่าอะไรขนาดนั้นเทียบกับคนในฝันของเธอไม่มีวันคงไม่มีสิทธิ์จะกวนเธอมารักกันก็รู้ฉันคงจำได้แค่มองอยู่ไกลๆเป็นกำลังใจให้ในยามเธอเหงาใจเมื่อเขานั้นเดินกลับเข้ามาฉันต้องไปอยากบอกให้เธอรู้ว่าฉันเข้าใจกับทุกสิ่งที่เธอเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรโปรดอย่าลำบากใจไม่ต้องมีที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอสถานะเป็นเจ้าของฉันนั้นไม่ขอไม่หวังจะครองไม่ต้องมีที่เป็นคนสำคัญแต่หวังแค่เพียงให้เธอจดจำว่าตรงนั้นจะมีฉันเมื่อเธอต้องการแค่จะรับรู้การมีอยู่ของฉันก็พอสวัสดีบิลบอร์ดไทยแลนด์นะครับพวกเราเกสโนวาพบกับพวกเราในรายการมีแชทครับผมสวัสดีครับไปครับสวัสดีครับน็อตครับผมสวัสดีครับเนมครับสวัสดีครับนาทีครับไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษชื่อ stateless ครับใช่ครับผมแต่ว่าอันนั้นก็น็อตก็จะแต่งพวกเดี๋ยวเราทำนองอะไรทั้งหลายแล้วแต่ว่ารอบนี้เราได้ความพิเศษก็คือเราได้มาร์ตินเทนเซนครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ชาวสวีเดนมาช่วยทำเพลงนี้แล้วอย่างน็อตกลับไปก็ได้มีโอกาสบินไปทำถึงที่สวีเดนเลยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบได้ใส่สีของความแบบว่าเป็นชาวร็อกโอลด์สคูลขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะว่ามาร์ตินเขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวงที่ยุโรปอย่างพวกสกอร์เปียนอย่างพวกแบบวงลาสฟูสอะไรอย่างนี้ที่แบบเราจะเคยฟังกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับเนื้อหาของเพลงนี้ก็คือจริงๆมาจากพี่เนม 100% เลยนะจริงๆแล้วเพราะว่าเคยมีสัมภาษณ์ที่เราไปเนี่ยนั่งสัมภาษณ์กันเนี่ยแล้วเหมือนตอนนั้นคำถามมันคือบอกว่าเห็นวงเกสโนวาอยู่จุดไหนของวงการเพลงไทยแล้วพี่เนมเขาก็ตอบกลับไปว่าเนี่ยก็ไม่ได้ต้องมีที่ที่ให้เราอยู่ก็ได้ขอแค่มีเราอยู่ก็พอผมก็เลยเหมือนณโมเมนต์นั้นทุกคนก็เหมือนแบบมองหน้ากันเฮ้ยคำนี้แม่งเท่ว่ะมีความเป็นเกสโนวามีความแบบว่าแปลกใหม่จากเกสโนวาเดิมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาจากปากของพี่เนมเองอะไรเงี้ยก็เลยมันบอกพี่เนมขอกิบไปทำกันบ้านแล้วเดี๋ยวมาลองดีเวลลอปกันอะไรอย่างงี้ฝากบิลบอร์ดไทยแลนด์นะครับติดตามเพลงไม่มีที่ที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอนะครับก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางเลยทุกสตรีมมิ่งได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในช่องทางพวกเราเองก็ได้เกสโนวาInstagram Facebook Twitter TikTok ครับผมก็จะมีคอนเทนต์อะไรเยอะแยะมากมายที่เราจะสร้างให้จะให้ทุกคนได้เห็นเกี่ยวกับเพลงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันบ้างในการโปรโมทเพลงนี้ครับผมมันมีเกี่ยวกับ Gesnova คือวงดนตรีค่าย White Music อันนี้ยังถูกอยู่ยังไม่ออกในเครือ GMM Grammy ก็ยังถูกอยู่มีเพลงสร้างชื่อและเป็นที่รู้จักคือไกลแค่ไหนคือใกล้โดยมีแนวป๊อปล็อกที่ผสมผสานแนวโพสต์พังและบิทป๊อปด้วย
ประวัติก็เยอะมีรวมเพลงรวมอัลบั้มเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจอ้าวโน้ตแกสโนว่าแฮปปี้แต่งเมียเกือบปีเพิ่งได้จดทะเบียนครับอันนี้น่าสนใจเขาใช้คำว่าแต่งเมียเลยเหรอเขาโหดเลยอ่ะคือแบบโหดจริงกูนึกว่ากูเป็นนักมวยก็ดีนะครับก็ดีก็ดีนะก็ไม่เห็นมีคนอื่นเขาใช้คำจำกัดความนี้กับวงอื่นเลยก็ได้เป็นจะได้เป็นเหมือนใครไงก็ดีคนก็ติดน่ารักไหมหรือว่าแบบเอ้ยจริงๆเราก็ไม่ได้คุณหนูใกล้ขนาดนั้นอะไรก็คุณหนูแหละก็ไม่เป็นไรก็ถ้าในกูเกิลเนี่ยมันจะเขียนว่าสมาชิกวงแล้วมันเป็นรูปคนนึงใส่สูทไทยคนนึงน่าจะเป็นรูปผู้บริหารอ่ะก็คงต้องมีความเป็นรูปคุณหนูในระดับนึงนั่นแหละส่วนผมเนี่ยดูกลัวเมียมากเลยเวลาเราไปเล่นตามร้านต่างๆอย่างเงี้ยถ้าต่างจังหวัดหน่อยอ่ะมันจะมีอารมณ์ว่าแบบเขารู้สึกว่าวงเราอ่ะลูกคุณหนูแล้วแบบเฮ้ยเราไปแล้วแบบกินแค่เหล้ารีเจนซี่เหรอครับอะไรเงี้ยเขาแบบไม่เอาไวน์อะไรไหมครับหรืออะไรเงี้ยหรอไม่เป็นไรครับเราแค่เบียร์แบบเรามีคราฟต์เบียร์เงี้ยไม่ครับผมกินเบียร์ไทยนี่แหละครับแบบเมนูที่สั่งอ่ะแบบมันจะมีบางร้านที่เขาจะแบบน่ารักด้วยความแบบเออเขาแบบอุ้ยเออเขาก็จะแบบเขาจะกินได้หรือเปล่าแบบเนี่ยวิสกี้ไทยเหล้าไทยอะไรเงี้ยแบบพอเราบอกเฮ้ยอันเนี้ยเรากินแค่นี้จริงๆไม่ได้ต้องไปหาอะไรเพิ่มพี่โอเคแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นจะมีประมาณนั้นอยู่จริงๆก็ใครดูก็บอกไว้ได้ครับพวกเราอยู่ง่ายครับไม่ได้อยู่ง่ายมีแบรนด์เนมเป็นลูกขนุนแต่ก็เนี่ยครับกินปีไก่ทอดกันครับก็อันนี้เราผู้ติดตาม 5.7 นะครับแสนคนอยากได้เพิ่มนะฝากมาก็ติดตามกันกำลังติดตาม39คนตามใครว่า39คนเราตามใครเหรอไม่รู้39คนคือใครอยากรู้ละพี่แบงค์พี่ป๊อปภัยวันโอเคตามทำไมอ๋อไม่ใช่อันนี้สักเจสอ๋อสักเจสติดตามร่วมกันอ๋ออันนี้ก็เป็นที่เราติดตามก็แบบเพจดักบาร์แกมมี่สัตว์โลกอมตีนี่เดี๋ยวต้องติดตามบิลบอร์ดและไทยแลนด์ล่าสุดเราเพิ่งไปมาเลย์กันมาครับก็นี่เป็นรูปเช็คอินไปเล่นคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตครับยังไม่ได้ลงรูปคอนเสิร์ตตอนนี้มีเพิ่งไปเจอพี่ๆโมเดิร์นดอลก็ถ่ายรูปกันไว้มีตารางงานของเราอันนี้ก็โพสต์โปรโมทมาเลย์ที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยวันเกิดพี่เนมครับอันนี้พอมาวันเกิดก็มีคนมาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันมีพี่เนมได้อ่านยังอ่านแล้วครับไม่มันเป็นไม่หนุกเลยคือไปแค่หาอะไรทำเล่นๆฮะก็คือไปเล่นกองไปแล้วก็ทำข้าวแช่กินบนเวทีเฉยครับคือจริงๆมันเริ่มจากครั้งแรกที่แบบผมไปเล่นวันนั้นอ่ะเป็นร้านมีหมูกระทะก็เลยแบบเฮ้ยขอหมูกระทะมาตั้งบนเวทีแล้วผมก็เล่นไปปิ้งไปกินไปแล้วก็ถ่ายไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สนุกดีแล้วพอลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ผลตอบรับค่อนข้างดีเลยแหละก็เลยทำเพิ่มทำมีตำส้มตำมีเนี่ยอย่างเงี้ยสงกรานต์ผมก็มานั่งคิดสงกรานต์คนจะกินอะไรกันมาก็เลยแบบข้าวแช่ก็เลยเอาข้าวแช่มากินบนเวทีก็คือหุงข้าวเลยเอาหม้อมาตั้งหุงข้าวสารดิบๆอะไรหุงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีเลยที่โน้ตบอร์ดเนี่ยดูไปล้านวิวแล้วเนี่ยก็ฝากลองติดตามนะครับจริงๆมีจะทำไปเรื่อยๆแหละเล่นทำนู่นทำนี่กินหลายๆอย่างโอ้เต็มส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเป็นพ่อครัวที่ตีกองได้นิดหน่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแซวๆกันหลายๆคนก็แบบว่ามันทำขนาดนี้เลยเหรอมาหุงข้าวกันบนเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับมีคนเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเลยของค่ายใช่ครับถ้ามันของเราช่องเราไม่มีช่องฉันมีช่องแต่ว่าไม่ได้แอคทีฟส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพลงทั้งหมดก็จะเป็นของไวมิวสิกอยากจะฝากนะครับผมพวกเราเกสโนวาก็มีช่องทางออนไลน์อยู่หลายช่องทางนะครับทั้งทาง Facebook ทางYouTube ก็ของค่ายไวมิวสิกนะครับผมแล้วก็แน่นอนมันจะมีพวกช่องทางออนไลน์ IG Instagram Twitter แล้วก็TikTok ด้วยนะครับผมขอฝากไว้ด้วยของพวกเราเกสโนวาไปติดตามกันได้ครับช่วงนี้ทำเพลงใหม่กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ออกมาเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันครับ